รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเป็นโรงแรมที่แบบว่าระเบียงคือไฮไลท์ผู้เลยเปิดประตูมาระเบียงข้างหลังนี่คือแบบว่าสุดยอดมากอะวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยพอวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยครอบครัวคนที่นี่หยุดเองนักท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเล่นสกีกันเป็นยอดของทิตลิสนะคะก็ตรงนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าสูงประมาณ 3,000 แดดแรงมากเป็นอีกมุมนึงที่สามารถอย่างเงี้ยค่ะดูเห็นไหมวิวแบบเทือกเขาแบบคือของสวิสคือเทือกเขาแบบยอดเขาอะเยอะมากเลยอะเนี่ยยังอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเรายังไปกันต่อค่ะจากลูเซิร์นนั่งรถไฟมากันต่อนี่รถไฟขบวนนี้เลยค่ะนั่งมาประมาณ50นาที45 50นาทีที่นี่คืออิงเกอร์เบิร์กก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเลยค่ะเขามาที่นี่มาทำอะไรกันมาขึ้นยอดเขาทิตลิสมาสกีหรือว่ามาเที่ยวเมืองวันนี้ต้องตามมาเดี๋ยวเราไปนอนที่เคมพินสกี้เอ็นเกเบิร์กนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปที่ทิตลิสกันตามมาเลยที่เอ็นเกเบิร์กนี่นะคะเป็นเมืองที่มีโรงแรมดีๆเต็มเลยอ่ะพวกเราเป็นโรงแรมที่แบบน่าพักทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือโรงแรมที่เราพักในคืนนี้ก็คือเคมพินสกี้เอ็นเกเบิร์กซึ่งบอกว่าโอ้ตอนแรกก็แบบจะเป็นยังไงนะพอเปิดประตูห้องมาเท่านั้นแหละวิวคือแบบอยากจะกราบวิวกราบลงมาสุดมากราบวิวเราจริงๆเพิ่งไปเคมพินสกี้ที่เซมอริสมาเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็แบบได้นอนที่เคมพินสกี้เอ็นเกเบิร์กด้วยมาดูห้องกันดีกว่าเข้ามาถึงเนี่ยเอาเป็นโรงแรมปกติโรงแรมในยุโรปเนาะสเปซจะไม่เยอะอันนี้ก็จะสเปซแบบเยอะนิดนึงนะไม่ให้เสียยี่ห้อเคมพินสกี้เข้ามาเขาจะมีแบบเป็นขนมเวลคัมตอนที่เราไปเซนต์มอริสก็เหมือนกันนะมีพวกมักกะลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบอกเหมือนเป็นประวัติโรงแรมอะไรอย่างงี้ด้วยนะคือทรงของเคมพินสกี้ต้องเป็นทรงเนี้ยเนาะต้องเป็นเหมือนแบบตึกเก่านิดนึงอะไรอย่างงี้อ่ะก็อันนี้แล้วก็มุมนู้นก็จะเป็นแบบโต๊ะทำงานนี่มาแล้วอยากจะนั่งทำงานอะไรยังไงอย่างงี้ก็สามารถนั่งทำงานตรงนี้ต่อได้เลยแล้วก็ชอบในห้องที่เขามีแบบประดับอะไรแบบนี้คือเป็นน่าจะเป็นบรรยากาศเก่าๆของเอ็นเกเบิร์กในสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่แบบบ้านเบิร์นเก่าเนาะเก่าเชียวแหละมุมนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟมินิบาร์อะไรงี้ชากาแฟอยู่ในนี้ชากาแฟนี่ดูสิเสียบไว้ให้เต็มไปหมดเลยชากาแฟเนาะแล้วก็อะไรอีกแอบตัวนี้ก่อนไม่ได้ดูนี่เพิ่งเข้ามาไม่ได้ดูเหมือนกันอ๋อมี safety box อยู่ในนี้ส่วนอันนี้นี่มาดูห้องน้ำห้องน้ำก็จะแบบว่าหรูหราแล้วก็มีบาร์โกรบอยู่ใต้นี้นะเอามาขึ้นไปไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้ใช้เลยดิเขาจะผูกไว้แบบเนาะ amenity ก็ไม่ต้องพูดถึงไงเข้าใจไหมคือความเขาเรียกอะไรนะความเคมพินสกี้อะอเมนิตี้ต้องแบบชนะเลิศนี่มีแบบหลายสิ่งอ่ะมีบัตทับด้วยนะจ๊ะเผื่อแบบอุ้ยคืนนี้แช่ดีกว่าเนาะอากาศหนาวนอกติดลบนอกติดลบก็อาจจะต้องแบบมีการแช่น้ำนิดนึงส่วนนี้เป็นห้องน้ำชาวเวอร์แล้วก็แยกกับห้องน้ำอยู่สองฝั่งตรงกลางมีฮีเตอร์เนาะอ่ะคราวนี้มาดูไฮไลท์ของห้องกันแต่นี่คือไฮไลท์ก็คือนอนจากเตียงเทควิวไปเลยจ้าดูวิวจ้าเอาเปิดให้ดูจ้าแล้วโรงแรมเนี้ยโลเคชั่นดีมากเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนเป็นย่านใจกลางเอ็นเกเบิร์กเพราะตรงนี้เป็นสวนน่ะเขาก็มีจัดงานอยู่ตอนนี้เป็นเหมือนแบบงานร้องเพลงงานอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้พอดีตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนโลเคชั่นที่ดีอ่ะแล้วเห็นวิวนั่งแบบชิลตรงนี้แล้วเห็นวิว
ไม่รู้จะผายมือยังไงแล้วชอบมากเอาจริงๆนะเอาจริงๆถ้าเทียบนะระหว่างที่นี่กับเซนต์มอริสนะเราก็ชอบที่นี่นะเนี่ยคือมันแบบมันเห็นวิวโป๊ะเลยไงเออก็โลเคชั่นดีด้วยก็เผื่อใครจะมาเอ็นเกอร์เบิร์กนะมาทิสลิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาพักที่เคมปินสกี้ดูก็ห้องทั้งหมดของเขานี่มี8รูมไทป์นะคะที่เราได้ดูก็หลายๆห้องแล้วอย่างห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นสัดส่วนมีส่วนของห้องนอนมีส่วนของลิฟวิ่งรูมอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆการตกแต่งก็จะไปในโทนเดียวกันก็คือมีความแบบสแกนดิเนเวียนการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่างๆจะสังเกตว่าจะเป็นสีแบบสีเอิร์ธสีอะไรเงี้ยจะเป็นแนวสแกนดิเนเวียนแต่ใดๆก็คือว่าภาพรวมเนี่ยเขาก็จะเอาพวกภาพในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเข้ามาผสมด้วยอย่างเช่นภาพเขียนบนผนังที่ก็จะมีความแบบบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของเมืองก็จะใส่แบบนี้ไปในทุกห้องแต่ภาพจะไม่เหมือนกันมันก็เลยจะเป็นการแบบผสมผสานกันระหว่างใหม่กับเรื่องราวในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันโรงแรมนี้เก่าแก่มากเมื่อกี้ดูจากข้างล่างตัวล็อบบี้ตัวทางเข้าตัวพื้นเพดานรีเซพชันอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกมุมก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าหมดเลยเนาะก็นี่ก็เป็นแคมปินสกี้ที่เอ็นเกอร์เบิร์กค่ะมาถึงที่เอ็นเกอร์เบิร์กเนี่ยนะคะไม่น่าจะมีใครไม่ขึ้นมาที่ยอดเขาทิปลิสนะเพราะว่าเวลาเรามาถึงที่นี่เนี่ยคนก็มาจะขึ้นมาที่นี่ค่ะคือถ้าขึ้นมาที่นี่เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงเนี่ยคนยิ่งคนชอบเล่นสกีอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มันจะเป็นเหมือนฮับของคนเล่นสกีตอนที่ขึ้นมาเนี่ยตอนที่ข้างล่างเลยของเราก็จะเห็นคนแบบแบกอุปกรณ์มาประกอบกับวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยพอวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยครอบครัวคนที่นี่หยุดเองนะท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเล่นสกีกันซึ่งไอ้เคเบิลที่ขึ้นมาเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะนานหน่อยก็จะประมาณ20นาทีโดยประมาณซึ่งจากนั้นมาทรานสิตเป็นอันที่ใหญ่กว่าซึ่งรับได้ประมาณ80คนเคเบิลอันใหญ่มากเลยเซกเตอร์2ก็ประมาณ 5-6 นาทีคือสั้นหน่อยพวกวิวอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยขึ้นมาถึงปุ๊บข้างบนนี้ก็จะมีร้านอาหารค่ะเราก็เช่นเคยเติมพลังก่อนกินอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าที่นี่เนี่ยกิจกรรมนอกจากสกีก็จะมีอันอื่นด้วยเยอะเลยค่ะเดี๋ยวลงไปดูว่าเขาจะมีอะไรบ้างเช่นเมื่อกี้ที่เห็นนะที่ผ่านมาเขามีสโนว์โมบิลมีแบบสโนว์บอร์ดแล้วก็สำหรับพวกบิ๊กินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ข้างล่างก็เดี๋ยวเรากินอาหารกลางวันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงไปดูว่าจะเล่นอะไรดีกินข้าวเสร็จแล้วค่ะคราวนี้ก็เดี๋ยวออกมา explore กันก็ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่สูงสุดนะเป็นยอดของทิสลิสนะคะก็ตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าสูงประมาณ 3,000 แดดแรงมากคือไม่ได้แรงอย่างเดียวหนาวด้วยแล้วก็คนก็เยอะพอสมควรขนาดหนาวนะก็คือคนที่เขาเล่นสกีแหละแล้วเขาบางทีขึ้นมานั่งผึ่งแดดนั่งพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปด้านนี้เนี่ยนะคะจะเห็นวิวของแบบเต็มๆของสวิตเซอร์แลนด์เอาอันนี้เขาก็เขียนไว้นะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เราก็จะเห็นบางพาร์ทของลูเซิร์นเล็กลูเซิร์นแล้วก็ยอดสูงสูงของสวิตอะไรเงี้ยก็จะเห็นจากฝั่งนี้หมดเลยจริงๆมันรอบด้านเลยนะเนี่ยที่เราเห็นทะเลภูเขาเนะเรียกแบบบ้านๆเรียกแบบไทยๆเราเรียกแบบทะเลภูเขาเป็นภูเขารอบด้านจริงๆคือสวิตค่ะคือยังไงมันก็สวยแต่ยังไงก็ตามจะบอกว่าคือสำหรับคนไทยเนอะเวลาเรามาเราก็ฮิตไปที่อินเทอร์ลาเคนยุงฟราวอะไรพวกนี้แต่อยากบอกว่าทิสลิสเองก็น่ามาไม่ใช่น้อยค่ะโดยเฉพาะใครที่อยากมาเรียนสกีใครที่อยากมาเล่นกิจกรรมในฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเอนจอยที่นี่ได้
มาเดินคลิฟวอล์กกันดีกว่าค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นสะพานเนาะเขาก็มันจะเวียงเวียงนิดนึงนู่นเลยค่ะยาวไปนู่นเลยประมาณน่าจะ100เมตรได้ไหม100กว่าเมตรได้ไหมยาวไปยันนู่นเลยค่ะก็ใครที่สนุกสนานชอบความโคลงเคลงก็สามารถมาเอนจอยกับตรงนี้ได้นะคะก็เป็นคลิปวอล์กของทิดลิสมันก็เป็นอะไรที่มาแล้วได้ชมวิวด้วยนะเพราะว่าเป็นอีกมุมนึงที่สามารถอย่างเงี้ยค่ะดูเห็นไหมวิวแบบเทือกเขาแบบคือของสวิสคือเทือกเขาแบบยอดเขาอะเยอะมากเลยอะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ยอดไหนเป็นยอดไหนนะมันต้องมีบอกตรงโน้นอะว่าไอ้นี่ยุงฟราวไอ้นี่แมทเทอร์ฮอร์อะไรอย่างเงี้ยยอดสูงๆนั่นเลยค่ะจากคลิปวอล์กแล้วเนี่ยนะคะที่นี่ก็จะมีไอซ์เคฟด้วยค่ะซึ่งเป็น1ใน4ไอซ์เคฟในสวิตเซอร์แลนด์เนาะก็จะมีที่ยุงฟราวแมทเทอร์ฮอร์นซัสเฟแล้วก็ที่นี่แหละค่ะทิดลิสเขาก็จะมีป้ายบอกทางต่างๆนะว่าตรงนี้คลิปวอล์กนะตรงนี้ลงมาที่เขาเรียกอะไรนะไอซ์เคฟซึ่งไอซ์เคฟเนี้ยลึกประมาณ20เมตรค่ะแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ150เมตรก็เดินไล่มาเรื่อยๆแต่ใดๆคือข้างในอ่ะอุ่นกว่าข้างนอกเนาะข้างนอกลมแรงแต่ข้างในจะรู้สึกอุ่นแล้วก็อุณหภูมิ4ฤดูอ่ะเท่ากันเลยค่ะข้างในจะประมาณลบ1ถึงไม่เกินลบ2อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราข้างนอกเราเดินสบายในนี้แบบชิลมากแค่ระวังลื่นแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเนาะบางทีมันก็อ้อยปากแข็งบางทีมันก็จะแบบว่าลื่นบางช่วงอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ใดๆแล้วมาก็มาเอนจอยที่นี่ไปต่อค่ะใครที่มาแล้วอยากได้ของที่ระลึกนะที่นี่ก็จะแบบมีเสื้อมีหมวกมีอะไรเต็มเลยค่ะรวมถึงพวกของเขาเรียกอะไรนะกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกเต็มเลยแล้วก็แต่พวกเสื้อพวกหมวกอะไรนะซื้อนะนี่เดี๋ยวดูพวกหมวกเนี้ยเห็นนะเนี่ยเนี่ยสวยนะแล้วเวลาของที่ซื้อสวิตเซอร์แลนด์นะจะอุ่นน่ะนึกออกไหมของที่ซื้อที่นี่อ่ะแต่ใดๆคือเมื่อกี้เห็นไอ้มีดอะไรนะมีสวิสอ่ะคือคนมาสวิสนะก็อยากได้ถ้าไม่ใช่ช็อกโกแลตก็มีสวิสเราเห็นเขาขายข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรที่กันหนาวก็เชิญในนี้เลยค่ะแต่เป็นช็อปที่สวยมากคิดดูดิพวกเราช้อปปิ้งอยู่แล้วข้างนอกภูเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะที่เราบอกว่าคนมาสวิสต้องซื้อนี่มีสวิส21ฟรังเรื่องของกิจกรรมที่ทิดลิสนี่ก็นั่นเลยนะคะใครอยากทำอะไรเลือกได้ตามสบายเลยเมื่อกี้อยู่ข้างบนใช่ไหมตรงยอดนี่ก็กินข้าวมีไอซ์เคฟมีอ๋อไอ้หน้าผาแต่ว่าข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมทุกอย่างกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสโนว์โมบิลแล้วก็ใครที่จะเรียนสกีแบบบิกินเนอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีสอนตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็คิวบิ้งแล้วก็สเลจสโนว์ชูอิงเยอะมากเลยค่ะใครอยากเอนจอยกับอะไรลองดูเลยเดี๋ยวลองดูไอ้นี่ก่อน Snowmobile ระหว่างรอทำกิจกรรมนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหาอะไรอุ่นๆกินก่อนตรงนี้มันเหมือนแบบเป็นไอซ์คาเฟ่คาเฟ่อยู่ในน้ำแข็งหมดเลยเห็นนะก็เดี๋ยวไปหาอะไรอุ่นๆกินซะหน่อยมีทุกอย่างนะแต่ว่าฮอตช็อกโกแลตไม่มีนะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นนมอ่ะ
มันจะแข็งไงเขาก็เลยทำอะไรที่ไม่ต้องใส่นมอ่ะปากฉันแข็งอ่ะไม่ใช่มันหนาวนี่เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่สมมติว่าใครอยากจะลองก็ลองได้เลยค่ะก็คือ Snowmobile นะซึ่งกฎของที่นี่เนี่ยไม่ต้องมีใบขับขี่อะไรมานะคะเพราะว่าเขาจัดการพื้นที่เอาไว้เฉพาะแค่ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยมันแค่แบบเหมือนเป็นพื้นที่แคบๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแค่ให้คนได้ enjoy กับ Snowmobile อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีเซ็นชื่อตรงนู้นด้วยแล้วก็รับหมวกกันน็อกมาพอหมวกกันน็อกเสร็จปุ๊บก็แต่อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนไม่ได้เหมือนพวกลัฟแลนด์ฟินแลนด์ไหนที่แบบคันใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นคันเล็กๆซึ่งก็จะขับขี่สะดวกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ข้อสำคัญก็ต้องมีหมวกอันนี้ด้วยเขาจะมีให้อยู่ตรงนู้นนะก็ใครอยากจะสนุกเต็มที่เลยค่ะเพราะเรามี D-Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงๆปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังสำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองนะคะเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าเลยซึ่งเป็นบริษัททัวร์นะเอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีทริปไปต้นเดือนนี้นะคะจะมีทริปไปอียิปต์ใครอยากไปอียิปต์กับเรานี่ช่วงต้นมีนาเลยนะคะประมาณ10วันนอนบนเรือสำราญด้วยล่องแม่น้ำไนแล้วก็ไปพีระมิดไปอบูซิมเบลอะไรทุกอย่างเลยช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะ 20-28 มีนาคมอันนี้เราจะไปตุรกีเป็นแกรนด์ตุรกีทำไมถึงพูดว่าแกรนด์ตุรกีทัวร์ทั่วไปก็จัดไปแค่คัปปาโดเกียอิสตันบูลเอเฟซัสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเนี่ยไปทั้งฝั่งทะเลดำด้วยเราไปทุกมุมเลยทั้งฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลมาร์มาร่าเรียกว่าเป็นทริป4ทะเล2อารยธรรม4ทะเลดังนั้นจึงเป็นแกรนด์ตุรกีที่อยากให้ทุกคนไปค่ะก็ช่วงปลายเดือนนี้นะจากนั้น 6-20 เมษายนค่ะเป็นทริปไปเปรูโบลิเวียซุปเปอร์เอ็กซอติกเลยนะคะที่นี่ไปมาชูปิชูภูเขาไสลุงทะเลสาบติกิกาจ้าแล้วก็ข้ามไปที่ทะเลเกลออูยูนี่เมืองลาปาสที่โบลิเวียค่ะเป็นทริปที่ยาวหน่อยในช่วงสงกรานต์แต่เชื่อมันหยุดแล้วเนี่ยมนุษย์เงินเดือนน่าจะลดน่าจะหยุดรับร้อนสักประมาณ6วันได้ค่ะเมื่อรวมวันหยุดทั้งหมดแล้วนะคะก็ไปสบายๆจากนั้นเดือนพฤษภาค่ะเผื่อใครอยากจะไปล่องเมดิเตอร์เรเนียนกับเรานะคะกับเรือคอสตาคอสชานาก็ช่วง 4-14 พฤษภาค่ะเป็นการล่องเรือสำราญไปใน3ประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสนะคะ3ประเทศนี้สวยทุกพอร์ตที่แวะค่ะณจากนั้นในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็มีล่องเรืออัลบาทรอสเอ็กซ์พีดิชันไปที่เกาะสวาบาร์ดค่ะเป็นเกาะที่อยู่ขั้วโลกเหนือเลยนะคะตรงนี้หนาวแต่ก็สวยไปดูหมีขั้วโลกเหนือกันนะที่เกาะสวาบาร์ดค่ะใครอยากไปกับเราก็สอบถามมาได้19-29มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดค่ะจากนั้นค่ะช่วงเดือนตุลามีทริปไปดูแสงเหนือที่หมู่เกาะโลฟอร์เทนเผื่อใครอยากจะไปกับเราก็เป็นทริปที่ปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่แสงเหนือกระฉูดที่สุดไม่ไปได้ยังไงนะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะที่จะไปถ้าใครไปหมู่เกาะโลฟอร์เทนกับเรารวมถึงอาจจะมีทริปช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยไปไฮกิ้งที่ย่าติงด้วยเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามมาได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปี2024ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันใครสนใจมาทริปไหนนะคะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขอโปรแกรมมาได้อย่างเช่นที่ขึ้น LINE Juicy Journey เนี่ยมาขอโปรแกรมได้หรือจะ IG การ underscore ของทองFacebook การคลับค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อมาเพื่อขอโปรแกรมได้หมดเลยค่ะโคลอมเบียไทยแลนด์
ูดถึงการเดินทางในสวิสเนี่ยนะคะพูดเลยว่าไม่มีอะไรสะดวกเท่าการใช้ Swiss Pass อีกแล้วค่ะ Swiss Pass เนี่ยถูกออกแบบมาที่แบบโอ้โหแล้วว่าเวิร์กมากเลยนะสำหรับคนเที่ยวอ่ะโดยเฉพาะคนที่เที่ยวโดยรถไฟแต่ว่าเราใช้อะไรได้มากกว่ารถไฟหมายถึงว่าสรรพคุณของมันคุณประโยชน์ของมันSwiss Pass เนี่ยมันจะมีแบบ3วัน4วัน6วัน8วัน15วันเราเลือกได้ตามจำนวนวันที่เราคิดว่าเราจะใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสบายมากเลยอะค่ะอย่างเช่นคนไทยชอบมาแบบ10วันใช่ไหมก็อาจจะเลือกซื้อแบบ8วันบางวันอาจจะไม่ได้ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกได้ว่าจะชอบเราจำได้ว่าเรามาสวิสครั้งแรกเราก็ซื้อแบบ3วันเนาะเพราะเราเที่ยวมิกซ์หลายประเทศใช่ป่ะเราอยู่ฝั่งสวิสเนี่ยประมาณ3-4 วันเราก็เลยซื้อแบบ3วันอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่ค่ะทีนี้ใช้อะไรได้บ้างแน่นอน1รถไฟสะดวกที่สุดคือลงบินมาถึงซูริกลงมาใต้ถุนสนามบินใช้รถไฟได้เลยเชื่อมไปที่เมืองลูเซิร์นอินเทอร์ลาเคนเจนีวาเบิร์นบาเซลมองเทรโลซาคือจะไปไหนอ่ะง่ายหมดเลยโดยรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลักๆโดยรถไฟเนี่ยมันเวิร์กอยู่แล้วมันเชื่อมแล้วมันก็สามารถต่อได้เลยแล้วการสัญจรโดยรถไฟในสวิสเนี่ยเคยพูดไปแล้วว่าสะดวกมากคือเขาจะทำทางลาดแบบในหินให้ในสถานีรถไฟการขนกระเป๋าจึงเป็นเรื่องง่ายมากถัดมามันใช้อะไรได้อีกมันใช้ได้สำหรับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะรถไฟเท่านั้นเช่นอุ๊ยตรงนี้มันไม่มีรถไฟมีรถบัสใช้ขึ้นรถบัสได้มีแทรมรถรางใช้ขึ้นแทรมได้บางเมืองเนาะอย่างเบิร์นอย่างเงี้ยหรืออย่างใช้เรือใช้เรือได้หมดได้นั่งเรือชมวิวในทะเลสาบลูเซิร์นซูริกเจนีวาอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลย wow. เห็นไหมว่ามันแบบมันเลิศมากหรือรถไฟนั่งแบบชมวิวบางสายก็ขึ้นฟรีบางสายต้องมีค่าใช้จ่ายในการสำรองที่นั่งเนาะก็อันนี้ก็จะต้องอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีอะไรอีกรถไฟรถเมล์รถเรืออะไรอย่างงี้กระเช้าขึ้นยอดเขาต่างๆอย่างเช่นบางเขาเนี่ยขึ้นฟรีเลยนะคะใช้ Swiss Pass ขึ้นฟรีเช่นริกิคุมอย่างเงี้ยขึ้นฟรีหรือเขาส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนลด 50% บางเขาลด 20% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่มีส่วนลดแน่นอน wow. เช่นปิลาตุสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลด 50% หรือทิตลิสอะไรอย่างเงี้ยจะลด 50%ก็แล้วแต่นะแต่ใช้เป็นส่วนลดได้สำหรับขึ้นกระเช้าขึ้นเคเบิลคาร์เรียกกระเช้าขึ้นเคเบิลคาร์ได้ทุกเส้นทางเลยดีที่สุดคือเข้าพิพิธภัณฑ์มากกว่า500แห่งในสวิสเนี่ยเข้าฟรีหมดเลยค่ะ500กว่าแห่งแล้วเขาจะมีลิสต์หมดเลยว่าที่ไหนบ้างที่คุณสามารถใช้เข้าฟรีแต่เยอะมากเลยนะคนที่ชอบเข้าพิพิธภัณฑ์อ่ะเธอจะคุ้มมากอ่ะในการใช้ Swiss Pass อ่ะเธอเข้านู้นก็ฟรีเข้านี่ก็ฟรีเพราะฉะนั้นนักท่องพิพิธภัณฑ์ควรจะมี Swiss Pass ค่ะพูดเลยและนี่ก็คือคุณประโยชน์ทั้งหมดของ Swiss Pass ซึ่งเลือกเอาเลยค่ะว่าจะซื้อแบบกี่วันซื้อง่ายไหมง่ายเดี๋ยวนี้มันมีแบบแอปต่างๆอ่ะที่เป็นแอปท่องเที่ยวในบ้านเราอ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะมีคลุก KKDayหรือตามบริษัททัวร์บางเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็ขายด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะสำหรับ Swiss Pass โอ้โหเป็นเอพิโซดที่สนุกสนานค่ะเพราะว่าเรามาสวิสบ่อยมากเลยนะทุกปีก็ว่าได้แต่เรายังไม่เคยมาอินเกอร์เบิร์ตไม่น่าเชื่อเคยมาทริปลิสแต่ว่าไม่ได้นอนอินเกอร์เบิร์ตไงครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่แบบได้มา explore เมืองนี้ก็เอาจริงๆมันมาง่ายมากเลยนะอยู่ห่างจากลูเซิร์นประมาณ40นาทีโดยรถไฟซึ่งถ้าเรามี Swiss Pass อะง่ายมากเลยเห็นไหมก็นั่งจากลูเซิร์นมาเอ็งเกอร์เบิร์ตนอนเอ็งเกอร์เบิร์ตถ้าเล่นสกีก็อาจจะนอนสัก 2-3 คืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าที่นี่คนมาปุ๊บก็ต้องขึ้นไปทิดลิสต์ถูกไหมคะขึ้นไปทิดลิสต์กันก็เป็นยอดเขาที่อีกหนึ่งยอดเขาที่แบบว่าคนชอบกิจกรรมกลางแจ้งอะต้องชอบอะเนาะข้างบนมีร้านอาหารวินเทอร์นี่คือคนมาเล่นสกีแบบโอ้เยอะมากไม่เคยเห็นคนมาเล่นสกีเยอะแบบเยอะมากๆอะเยอะจนเรารู้สึกว่าโหคนสวิสเขาเล่นสกีเยอะอย่างนี้เลยเหรอก็กีฬาฤดูหนาวทั้งหมดนะคะเช่น slash snowmobile หรือ tubing หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น family เลยนะบางคนมาแบบเอาลูกไปเล่น tubing พ่อแม่ไปสกีอะไรก็แล้วแต่เงี้ยก็เลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบเลยแล้วก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารบนยอดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชิลมากเลยนะคะสำหรับทิดลิส
แล้วเที่ยวนี้พิเศษด้วยเราก็มีโอกาสมาพักที่ Kempinski Palace Engelberg นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบว่าระเบียงคือไฮไลท์ผู้เลยเปิดประตูมาระเบียงข้างหลังนี่คือแบบว่าสุดยอดมากอ่ะเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันเปิดมาแล้วเจอภูเขาหลังบ้านเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าฟินอ่ะเข้าใจคำว่าฟินนะแล้วแคมปินสกี้อ่ะเป็นแบรนด์ที่เฟสิลิตี้ข้างในมีทุกอย่างหมดอยู่แล้วเนาะสปาซาวน่าสระว่ายน้ำทุกอย่างเลยร้านของร้านอาหารข้างในเขามีหมดเลยเพราะฉะนั้นจบอยู่ที่เขาอยู่แล้วก็ใครมาที่ Engelberg นะคะก็เรียนเชิญค่ะที่ Kempinski Palace Engelberg นะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะที่สนับสนุนการถ่ายทำเอพิโซดทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้นะคะการท่องเที่ยว Engelberg ทิตลิสค่ะที่พาเราไปทัวร์รอบๆเลยรวมถึงรถไฟสวิสด้วยค่ะ Swiss Travel System แล้วก็ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต GoPro by Aqua Pro Thailand แล้วก็ Samsung S23 Ultra ค่ะและที่มากับเราทุกทริปเลยคือ TrueMove Edge ไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ